สมมติว่าเราถอนใช่ไหมคะแล้ววันนั้นขอใส่ฟันปลอมเลยอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะทำได้ไหมเจ็บแบบทนได้ใช่ไหมไม่ต้องแบบว่ากินยาอะไรอย่างงี้แบบถามแทนทุกคนเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าคนใส่ฟันปลอมก็จะกลัวใช่ป่ะมันจะเหมือนมีอะไรอยู่ในปากเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะการใส่ฟันปลอมนี่พูดไม่ชัดมากกว่าดัดฟันไหมคะEP ที่แล้วนะคะเราได้รู้ถึงเรื่องของการใส่ฟันปลอมกันแล้วนะคะว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะที่เขาใส่ฟันปลอมแต่วัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานอย่างเราๆเนี่ยสมัยนี้เขาก็ใส่ฟันปลอมเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยค่ะแต่ว่า EP นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับการใส่ฟันปลอมหรือเปล่าและฟันปลอมแบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะ EP นี้มีคำตอบค่ะไปกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ The Avery Dental Clinic ค่ะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองหนึ่งในคลินิกทันตกรรมแถวหน้าที่มีทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในทุกด้านของทันตกรรมด้วยอุปกรณ์แล้วก็นวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีจากต่างประเทศแอบบอกเลยนะคะว่าทั้งคนไทยและต่างชาติที่อยู่ห่างไกลถึงขั้นต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่เพื่อมาจองคิวทำฟันกันที่นี่เลยค่ะยังอยู่กับคุณหมอตอยเหมือนเดิมนะคะ EP นี้ค่ะเราเนี่ยเหมาะกับการทำฟันปลอมไหมและฟันปลอมแบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะวันนี้คุณหมอตอยบอกว่าเดี๋ยวจะตอบทุกปัญหาไขข้อข้องใจให้หมดเลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณหมอคะสมมติว่าอย่างส้มมาละกันแล้วส้มยกตัวอย่างส้มละกันสมมติส้มแบบอยากใส่ฟันปลอมคุณหมอจะต้องประเมินยังไงก่อนคะแล้วก็ต้องเริ่มก่อนว่าคุณส้มมีปัญหาอะไรถามถึงปัญหาก่อนค่ะว่าทำไมถึงอยากจะใส่ฟันปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรอย่างเช่นเคี้ยวไม่สะดวกหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องพูดคุยหาปัญหาก่อนค่ะแต่ปัญหาส่วนใหญ่คุณหมอจะบอกเลยไหมว่าคนไข้ต้องใส่ฟันปลอมหรือว่าเราจะหาแบบทางออกที่ดีที่สุดให้เขาค่ะหรือว่าทุกเคสต้องใส่ฟันปลอมหมดไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องตรวจดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าโอเคคนไข้เคยสูญเสียฟันไปอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีใส่ฟันมาก็แนะนำว่าควรจะต้องใส่ฟันเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดฟันล้มฟันเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใส่ฟันทดแทนไปก็คือเคส by เคสใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะและฟันปลอมแบบไหนที่เหมาะกับเรามากที่สุดคะคุณหมอคะเพราะแต่ละคนแต่ละเคสนะก็คงไม่เหมือนกันนะใช่ค่ะอันนี้ก็คือต้องประเมินแต่ละคนไปเลยดูสภาพช่องปากของแต่ละคนนะคะว่าสภาพฟันเป็นยังไงนะคะมีช่องว่างตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แนะนำว่าจะใส่เป็นแบบติดแน่นดีหรือเป็นถอดได้ดีก็อาจจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะดูในเรื่องของความต้องการคนไข้ด้วยนะคะว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนยังไงเราจะได้วางแผนกันได้ถูกค่ะสมมุติว่าเราตกลงกันแล้วว่าเนี่ยแหละฟันปลอมแบบเนี้ยเหมาะกับฉันมากที่สุดถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้ต้องถามเพิ่มเติมทุกคนปะคะที่เหมาะกับการใส่ฟันปลอมหรือว่าก็ไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันหรือแล้วแต่ก็แล้วแต่อีกเหมือนกันแต่ส่วนมากในกรณีที่ว่ามีการสูญเสียฟันไปค่ะหมอก็จะแนะนำว่าก็ควรที่จะมีการใส่ฟันปลอมทดแทนเพื่อป้องกันไม่ให้การเกิดปัญหาฟันเคลื่อนฟันล้มในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือจะไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนค่ะคือถ้าเราสูญเสียฟันปุ๊บ อย่างแรกคุณหมอแนะนำเลยว่าเราต้องใส่ฟันปลอมนะใส่ฟันปลอมค่ะทีนี้พอถึงวันที่ต้องใส่คุณหมอจะต้องมีการเคลียร์ช่องปากไหมคะก็ค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้มาปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มคุยกันถึงเรื่องฟันปลอมแล้วว่าจะเป็นแบบไหนยังไงดีนะคะถ้าสมมติว่าโอเคตัดสินใจได้ละก็จะแนะนำว่าให้เคลียร์ปัญหาต่างๆอย่างอื่นอย่างเช่นคุยปูนให้เรียบร้อยนะคะฟันซี่อื่นมีต้องอุดก็อุดให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าถ้ามีฟันที่โยกหรือฟันที่มันไม่ดีแล้วไม่สามารถเก็บได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะให้ถอนเพิ่มเพื่อจะใส่ฟันปลอมทีเดียวไปเลยส่วนใหญ่เขาใส่ครั้งหนึ่งฟันปลอมนี้ใส่ทีเดียวเลยค่ะคุณหมอหรือว่าแบ่งใส่ได้ไหมคะแบ่งได้คนไข้บางคนบอกกลัวใส่ทีเดียวก็ใส่ทีเดียวค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีซี่อื่นที่มันไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแนะนำว่าถ้าเราวางแผนทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้จบไปเลยค่ะ
เอาข้อดีก่อนข้อดีของการใส่ฟันปลอมข้อดีมีกี่ข้อคะข้อดีของการใส่ฟันปลอมใช่ไหมคะข้อดีก็คือฟันปลอมก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมความมั่นใจด้วยอย่างเช่นในกรณีที่ว่าเราฟันหน้าหายไปหรือว่าถอนฟันหน้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือในการใส่ฟันปลอมก็จะช่วยให้เราสามารถยิ้มได้เนาะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะการพูดการออกเสียงก็จะดีขึ้นด้วยอืมค่ะมีเคสไหมคะคุณหมอที่สมมติว่าเราถอนใช่ไหมคะแล้ววันนั้นขอใส่ฟันปลอมเลยอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะทำได้ไหมก็คือถ้ามีคนไข้มาปรึกษาค่ะแล้วสมมติว่าเป็นฟันหน้าแล้วซี่เนี้ยต้องถอนค่ะนะคะส่วนมากหมอก็จะพิมพ์ฝากไว้ก่อนขอพิมพ์ฝากไว้ก่อนเป็นโมเดลก่อนนะคะหมอก็จะส่งทำชิ้นงานมาก่อนนะคะแล้วก็ขอนัดมาอีกทีนึงนะคะในวันที่นัดมาก็คือเราจะถอนแล้วก็ใส่ฟันปลอมให้คนไข้เลยคือสามารถถูกไหมคะใช่ก็คือวันนั้นถอนปุ๊บถอนแล้วก็ใส่ไปเลยคนไข้ก็จะได้ไม่รอโอ้โหดีดีนะยิ้มสวยๆกลับบ้านได้เลยค่ะเจ็บไหมคะคุณหมอสมมติว่าถ้าถอนแล้วใส่เลยใช่ค่ะหรือว่าเคสใดๆก็แล้วแต่ที่ต้องใส่ฟันปลอมอย่างเงี้ยเจ็บไหมคะจริงๆมันก็อาจจะมีเจ็บระคายเคืองบ้างนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนมีอะไรอยู่ในปากตลอดเวลามันวางอยู่บนเหงือกด้วยค่ะก็อาจจะมีกดเจ็บบ้างก็อาจจะต้องกลับมาให้คุณหมอปรับแก้ไขด้วยนะคะหรือว่าอาจจะใช้เวลาสักพักนึงให้เกิดความคุ้นเคยเจ็บนี่คือเจ็บแบบทนได้ใช่ไหมไม่ต้องแบบว่ากินยาอะไรอย่างนี้แบบแก้ปวดถามแทนทุกคนเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าคนใส่ฟันปลอมก็จะกลัวใช่ป่ะใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเจ็บแบบเป็นแผลเลยอย่างเงี้ยค่ะหมอก็จะแนะนำว่าให้กลับมาให้กลับมาแก้หรือว่าให้ถอดออกก่อนให้เหงือกได้พักก่อนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเจ็บแบบพอทนได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะให้ลองใส่ไปก่อนแล้วก็รีบกลับมาเช็คอย่างเงี้ยค่ะจะได้ปรับแก้ไขได้ให้คนไข้รู้สึกสบายมากที่สุดแต่ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเพราะว่าคุณหมอที่นี่ค่ะ The Every Dental Clinic นะคะเขาบอกคุณหมอมือเบามาก นอกจากคุณหมอสวยแล้วนะคะยังมือเบาด้วยฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะแล้วสมมติใส่ฟันปลอมไปค่ะคุณหมอคะโอเคอย่างสมมติอย่างส้มเคยดัดฟันใช่ไหมถ้าดัดฟันก็พูดไม่ชัดการใส่ฟันปลอมนี่พูดไม่ชัดมากกว่าดัดฟันไหมคะ ในช่วงแรกๆอะค่ะก็จะแนะนำว่ามันจะเหมือนมีอะไรอยู่ในปากเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะคือเวลาที่เราออกเสียงอย่างเงี้ยมันอาจจะลิ้นเราอาจจะไปโดนในส่วนของฟันปลอมทำให้การออกเสียงมันอาจจะไม่ชัดเหมือนเดิมก็จะแนะนำคนไข้ว่าเวลาอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะพูดกับตัวเองดูพูดช้าช้าเริ่มพูดช้าช้านิดนึงนะคะก็ให้เวลาปรับตัวกับฟันปลอมนะคะฝึกในการพูด ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะกลับมาพูดชัดเหมือนเดิมค่ะข้อควรระวังสำหรับการใส่ฟันปลอมมีไหมคะที่คุณหมอจะต้องแนะนำเพิ่มเติมว่าคนไข้ใส่ฟันปลอมไปแล้วมีข้อควรระวังแบบนี่มีแบบไหนบ้างก็คือหลังจากที่ใส่ฟันปลอมนะคะก็จะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงนะคะของแข็งมากๆที่บอกไปใช่ค่ะแข็งมากๆหรือว่าของเหนียวมากๆบางทีมันก็ไปดึงฟันปลอมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังเวลาทานของร้อนนิดนึงเพราะว่าบางทีการรับรู้มันจะน้อยลงหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะรั่วปากหรืออะไรเงี้ยก็จะต้องระวังในการใช้งานตัวเองด้วยมีไหมคะคุณหมอสำหรับคนไข้ที่ใส่ฟันปลอมกิจกรรมที่แบบอุ๊ยอันนี้ต้องเลี่ยงนะหรือว่าแบบต้องระวังนิดนึงอย่างสมมติส้มเนี้ยส้มไปพูลวิลล่ากับเพื่อนแล้วส้มใส่ฟันปลอมแต่บางทีก็อายกลัวฟันหลออย่างเงี้ยค่ะสามารถเล่นน้ำได้ไหมได้ค่ะได้โอเคสบายเลยก็คือไม่ต้องกลัวฟันหลอใส่เล่นน้ำสบายสบายพูลวิลล่าก็ได้ทะเลได้ดำน้ำได้ดังนั้นค่ะจะต้องดูนิดนึงว่าต้องดูขนาดฟันปลอมด้วยบางทีมันอาจจะแบบมีการขยับหลุดเพราะว่าเราต้องมีการเนาะอะไรใส่โอเคเป็นเขาเรียกว่าลงไปข้างล่างต้องมีแบบที่ใส่พอออกซิเจนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋อต้องดูด้วยอย่างนั้นถ้าเกิดฟันปลอมแน่นดีอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรก็คือง่ายๆเลยสมมติว่าเราจะไปทำกิจกรรมที่แบบแอดเวนเจอร์มากบางทีอาจจะต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนใช่ค่ะดีค่ะค่ะแล้วกีฬาล่ะคะคุณหมอคะที่เราอาจจะต้องแบบให้คำแนะนำคนไข้หรือถ้าคนไข้ไปเล่นกีฬานี้เราต้องระวังเงี้ยค่ะมีไหมคะกีฬาประเภทไหนบ้าง
ก็อาจจะเป็นพวกกีฬาที่มีการกระแทก อย่างเช่นพวกต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าฟุตบอลบาสเกตบอลอะไรเงี้ยค่ะให้ดีก็แนะนำว่าอาจจะถอดฟันปลอมออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นใส่ตัวฟันยางหรือเมาส์การ์ดแทนอย่างเงี้ยค่ะค่ะฟันยางหรือว่าเมาส์การ์ดใช่ไหมคะก็คือทำที่นี่ทำที่นี่ได้เหมือนกันค่ะใช่จะช่วยป้องกันฟันจัดการกระแทกได้ดีกว่าน่าดีงามก็เป็นการรักษาฟันปลอมให้อยู่กับเราไปนานๆใช่ค่ะนะคะสุดท้ายค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอได้ฝากถึงทุกคนเลยนะคะดูอยู่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วอยากทำฟันปลอมอยากใส่ฟันปลอมแล้วค่ะฟันปลอมแบบไหนเหมาะกับเรามากที่สุดคะคุณหมอฝากได้เลยค่ะค่ะก็ในแต่ละคนนะคะก็อาจจะต้องมาประเมินก่อนว่าเราเนี่ยเหมาะกับฟันปลอมชนิดไหนนะคะต้องดูที่สภาพฟันเราด้วยนะคะการใช้งานของเราแล้วก็งบประมาณของเราด้วยเรื่องนี้ก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะคุณหมอก็จะได้แนะนำชนิดของฟันปลอมที่เหมาะกับแต่ละคนได้ค่ะแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่ค่ะ The Ivory Dental Clinic นะคะศูนย์คลินิกทันตกรรมใจกลางเมืองที่มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านของทันตกรรมเลยนะคะมีอุปกรณ์แล้วก็มีนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆด้านจริงๆค่ะเรียกได้ว่ามีการบริการเนี่ยทุกระดับความประทับใจเลยนะคะก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะที่นี้มาดูกันต่อค่ะว่าการใส่ฟันปลอมเนี่ยนะคะมีขั้นตอนและมีวิธีการอย่างไรนะคะกับส้มและคุณหมอต่อยเช่นเคยค่ะ